สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับมอเดิร์นแอนด์คิทชิ่นวันนี้นะคะบ่ายๆแบบนี้นะหลายคนก็คงจะเหงาป่าใช่ไหมคะน้องเกสใช่ค่ะและขนมที่แบบเด็กๆส่วนใหญ่จะหาอะไรกินนะคะก็ล้วนแล้วแต่ประโยชน์น้อยแต่วันนี้แม่แอนจะมาทำขนมของว่างยามบ่ายหรือว่าให้มีประโยชน์แล้วก็ที่สำคัญถูกใจเด็กๆด้วยค่ะเมนูวันนี้นะคะเราจะทำโรตีหมูหยองน้ำพริกเผาแล้วก็โรตีหมูหยองราดนมข้นถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูวัตถุดิบกันค่ะวัตถุดิบของเรานะคะก็มีไม่ได้เยอะค่ะนะคะอย่างแรกนั่นก็คือโรตีกึ่งสำเร็จรูปนะคะแม่ก็จะซื้อแบบว่าตามซูเปอร์มาร์เก็ตเลยมาแช่แข็งไว้จะใช้ก็แค่เอาออกมาละลายความเย็นนิดนึงนะคะแล้วก็จะมีเนยใช้เนยจืดหรือเนยเค็มก็ได้น้ำพริกเผาแล้วก็นมข้นหวานนะคะและที่ขาดไม่ได้นั่นคือพระเอกของวันนี้นั่นก็คือเต้นเต้นหมูหยองอบกรอบ ABC Bite ค่ะหมูหยองอบกรอบโฮมเมด ABC Bite นะคะซึ่งเป็นหมูหยองอบกรอบคุณภาพพรีเมียมค่ะเขาเนี่ยคัดสรรเนื้อหมูแบบไร้ไขมันที่เรียกว่าลีน 100% เลยนะคะที่สำคัญคือไม่ใส่แป้งไม่ใส่ผงชูรสไม่ใส่สารกันบูดแล้วก็กลูเตนฟรีเด็กๆทานได้ค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าหมูหยองเนี่ยเขามีทั้งหมด2รสชาติเลยนั่นก็คือออริจินอลหรือคลาสสิกนะคะกับสวิตชิลลี่ค่ะเด็กๆอยากทานกันหรือยังคะอยากค่ะเดี๋ยวมาให้ชิมค่ะนี่ค่ะ2รสชาติอันนี้ออริจินอลหรือคลาสสิกนะคะแล้วก็สวิตชิลลี่ค่ะสวิตชิลลี่เผ็ดไหมคะมาม่านิดหน่อยค่ะถ้างั้นลองชิมดูนะคะอร่อยไหมกายอร่อยมากมาม่าได้ยินเสียงกรอบกรอบเลยค่ะสวีทชิลลี่นะคะมันก็ไม่ได้เผ็ดมากนะคะก็เผ็ดนิดๆอย่างที่มาม่าว่าเลยค่ะเด็กโตเองจะบอกว่ามันสามารถเป็นแบบว่าสแน็คยามบ่ายนะคะเป็นของว่างที่มีประโยชน์แล้วก็โปรตีนสูงมากเลยค่ะซึ่งนะคะ ABC Bite เนี่ยเขามีด้วยกัน2ขนาดขนาดเล็กนะคะราคา69บาทแล้วก็ขนาดใหญ่นะคะราคา290บาทก็สามารถหาซื้อได้ตามช่องทางนี้ที่แม่แอนลงไว้ให้แล้วกันนะคะเอาละเดี๋ยวเราพร้อมหรือยังคะพร้อมแล้วค่ะเดี๋ยวเรามาทำโรตีกันดีกว่าค่ะขั้นแรกนะคะเราก็จะเอาเนยใส่ลงไปในกระทะค่ะน่ากินไหมยังไม่ได้ลงคอ กลิ่นมันหอมชื่นใจค่ะใช่ค่ะกลิ่นหอมมากเลยนะคะเสร็จแล้วเราก็จะเอาแผ่นแป้งโรตีเนี่ยใส่ลงไปหอมมากเลยหอมมาถึงตรงนี้เลยนี่แผ่นโรตีมามานะไปสั่งจากร้านดังที่จังหวัดระนองเลยนะคะของไม่ดีแม่แอนไม่กินนะคะจะบอกให้ เนยเนี่ยก็ใส่ตามปริมาณที่เราชอบเนาะชอบกินแบบเนยหอมๆเยอะๆก็ใส่เยอะได้ใครชอบน้อยๆก็ใส่น้อยได้ค่ะเดี๋ยวเราจะทอดจนแผ่นโรตีเกรียมนิดๆ นะคะแล้วเดี๋ยวเราจะเอาขึ้นค่ะสีแบบสวยนะคะใครได้ทานแล้วอร่อยอึดใจเดียวตอนนี้แม่แอนว่านะคะแม่แอนได้ทีแล้วเดี๋ยวเราเอาแผ่นโรตีออกจากเตากันค่ะเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะหั่นโรตีเป็นประมาณแผ่นหนึ่ง6ชิ้นเพื่อจะได้ทานง่ายๆเนาะก็หั่นชึกๆเหมือนพิซซ่าเลยค่ะใช่เราก็จะหั่นแบบนี้ให้มันคล้ายพิซซ่าเราจะได้หยิบทานได้ง่ายๆนะคะเสร็จแล้วนะคะอันที่เป็นน้ำพริกเผาเราก็จะใส่น้ำพริกเผาลงไปนะคะอย่างที่บอกมากน้อยตามชอบในส่วนของชิ้นที่เด็กๆจะทานนะคะเราก็จะราดนมข้นหวานน่ากินจังเลยค่ะมาม่าเอาเยอะๆเลยค่ะเอาเยอะๆเลยเหรอคะใช่จะได้อ้วนๆเลยโอ้อ้วนแบบต้องอ้วนมีประโยชน์นะก็ต้องกินหมูหยองเยอะๆนะคะได้ค่ะอ้วนนมข้นหวานเนี่ยไม่ค่อยมีประโยชน์เท่าไหร่แล้วเราก็จะใส่นะคะหมูหยองอบกรอบใส่อันนี้ดีกว่าจุดๆๆๆอ่ะโอเคลองโรยค่ะมาทําบ้างมาน้องกายมาคีบอันนี้ค่ะสวิตชิลลี่ลงน้ำพริกเผาสวิตชิลลี่เก่งมากเลยติดติด
ตกแต่งให้สวยงามนิดนึงเสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวเราไปชิมกันดีกว่าเนาะไปเลยค่ะหิวค่ะเอาเลยค่ะลุยหอมมากเลยค่ะมามะเอามามะหยิบให้กายเป็นไงบ้างคะเกสอร่อยมากค่ะมามะน้องกายครับถือพยองพยุงสองมือกินเร็วอร่อยมากนี่มามะจะชิมนี่ด้วยวะนะคะรสเผ็ดสวีทชิลลี่ทานกับน้ำพริกเผานะคะก็จะแบบว่าเพิ่มความเผ็ดเข้าไปอีกให้กับชีวิตชีวาก็เรียกว่าเป็นของหวานที่ทานง่ายแล้วก็อร่อยได้ประโยชน์ด้วยนะคะนะคะก็ถ้าใครนะคะอยากให้แม่แอนทำเมนูอะไรก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้เนาะเป็นไงคะอร่อยไหมอร่อยมากโอเคสำหรับวันนี้นะคะพวกเราทั้ง3คนต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วกันค่ะไปแล้วค่ะบ๊ายบายเพื่อไม่ให้พลาดการติดตามอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งรุ้งฟิ้งหรือติดตามมาดามแอนได้ที่ช่องทางอื่นๆทั้งทาง IG และก็ Facebook นะจ๊ะ